อนุทินยินดีพิธาคัมแบ็คส.ส.พ้นมนทินคดีถือหุ้นไอทีวีย้ำพท.ยังอยู่ครบ71เสียงอนุทินยินดีพิธาคัมแบ็คส.ส.พ้นมนทินหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยรอดคดีถือหุ้นสื่อไอทีวีย้ำภูมิใจไทยยังอยู่ครบ71เสียงพร้อมทำหน้าที่เมื่อเวลา 11:40 น.วันที่25มกราคม2567ที่รัฐสภานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกลับมาทำหน้าที่ส.ส.อีกครั้งหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพส.ส.ไม่สิ้นสุดลงกรณีถือหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนนายอนุทินกล่าวว่าด้วยความเป็นผู้แทนด้วยกันก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่นายพิธาพ้นจากการถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วทำให้พ้นจากมนทินตนขอแสดงความยินดีด้วยเพราะประเทศจะได้ส.ส.มาทำหน้าที่อีกครั้งส่วนพรรคภูมิใจไทยยังเป็นพรรคขั้วรัฐบาลแม้นายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตเลขาธิการพรรคจะลาออกจากตำแหน่งและพรรคแล้วแต่พรรคภูมิใจไทยก็ได้มีการเลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อลำดับที่6ขึ้นมาและเรายังมีส.ส.71เสียงเหมือนเดิมเราพร้อมทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายอนุทินจะเดินไปขึ้นลิฟต์ได้กล่าวติดตลกด้วยความอารมณ์ดีกับผู้สื่อข่าวว่า No news is good news ซึ่งแปลว่าการไม่มีข่าวคือข่าวที่ดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดโรแจงปช.ป.บี้ถามรัฐบาลพบแร่ลิเทียมอันดับ3โลกจริงหรือเฟกนิวส.ส.ปช.ป.บี้ถามรัฐบาลพบแหล่งแร่ลิเทียมมากเป็นอันดับ3ของโลกจริงหรือเฟกนิวด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโร่แจง 14.8 ล้านตันเป็นปริมาณหินที่มีแร่ลิเทียมแทรกเมื่อวันที่25มกราคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายร่มธรรมคำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์สอบถามนายกรัฐมนตรีถึงกรณีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แถลงระบุประเทศไทยพบแหล่งแร่ลิเทียมจังหวัดพังงาที่มีมากเป็นอันดับ3ของโลกเพื่อใช้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแสดงให้เห็นสัญญาณดีประเทศไทยอาจเป็นแหล่งผลิตรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลกแต่นักวิชาการหลายคนมองว่าไม่น่าจะมีมากเป็นอันดับ3ของโลกอยากทราบว่าพบมากเป็นอันดับ3ของโลกจริงหรือไม่ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงก็เป็นเฟกนิวของรัฐบาลไม่ได้หลอกคนไทยแต่หลอกไปทั่วโลกศูนย์เฟกนิวต้องตรวจสอบให้ดีว่าข่าวรัฐบาลเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่และการทำเหมืองแร่ลิเทียมจะส่งผลกระทบต่อธรรมชาติดังนั้นรัฐบาลมีแนวทางบริหารจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างไรด้านนสพิมพัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีชี้แจงแทนว่าประเทศไทยมีการสำรวจแหล่งแร่ลิเทียม2แหล่งที่จอพังงาคือแหล่งเรืองเกียรติและแหล่งบางอีตุ้มเป็นแหล่งที่เข้าไปสำรวจแล้วพบมีหินที่มีแร่ลิเทียมเป็นองค์ประกอบโดยเฉพาะแหล่งเรืองเกียรติมีปริมาณหินที่มีลิเทียมแทรกอยู่ 14.8 ล้านตันความสับสนที่เกิดขึ้นเป็นศัพท์เทคนิคของเหมืองที่เข้าใจยาก 14.8 ล้านตันที่พบเป็นปริมาณหินที่มีแร่ลิเทียมแทรกไม่ใช่จำนวนแร่ลิเทียมให้กรมไปอธิบายให้ประชาชนเข้าใจแล้วยืนยันมีแหล่งแร่อยู่จริงแต่ด้วยความที่ทุกคนตื่นเต้นการสื่อสารความเข้าใจศัพท์เทคนิคอาจไม่เป็นทางเดียวกัน
ยอมรับมีการสื่อสารผิดพลาดเกิดขึ้นจะพยายามใช้ศัพท์ให้ตรงกันมากขึ้นเลี่ยงใช้ศัพท์เทคนิคแต่เรื่องที่เกิดขึ้นสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนว่าเรามีสารตั้งต้นผลิตแบตเตอรี่ไม่ว่าจะอยู่ลำดับใดไม่ควรด้อยค่ากันให้ภูมิใจประเทศไทยมีแหล่งแร่ลิเธียมเป็นฮับผลิตรถอีวีจะมีการบริหารจัดการที่ดีเรื่องแร่ลิเธียมให้สามารถอยู่คู่กับชุมชนได้ดังนั้นไม่ต้องกังวลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวเอมวิทวัฒน์ลั่นปัญญาอ่อนถูกคนโยงเลิกคบจ๊ะอาสยามเอมวิทวัฒน์ลั่นถือเป็นกลุ่มเพื่อนคนดังที่สนิทสนมกันมากสำหรับเอมวิทวัฒน์รัตนบุญบารมีจ๊ะนงพนีมหาดไทยและ PIMRYPIE หรือพิมระดาพรเบญจวัฒนพัฒน์แถมก่อนหน้านี้มีดราม่ากันฉ่ำแบบรับไม้ต่อรวมถึงเมื่อก่อนจ๊ะเอมมักจะมีคอนเสิร์ตร่วมแต่พอหลายคนไม่เห็นรับงานคู่เลยถูกโยงว่าทะเลาะแตกคอล่าสุดเอมมาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์พี่นาคสี่เลยเปิดใจเรื่องนี้ว่ายังคบกันอยู่หรือไม่รวมถึงดราม่าที่ถาโถมจนทำให้คิดออกจากวงการเอมวิทวัฒน์ลั่นก่อนหน้านี้ก็เหมือนเราเหนื่อยหลายๆเรื่องคือจะบอกว่ายังไงดีคือตอนที่เราเข้าวงการมาก็ไม่ได้มีคนคัดประวัติเราไงแต่พอเราเข้ามาปุ๊บสิ่งที่เราเจอจริงๆมันก็ช็อกอยู่งงว่าขนาดนั้นเลยหรอเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตของเราปกติเหมือนทุกคนแต่แค่บางอย่างมันมีประเด็นเข้ามาทำให้เรารู้สึกอ๋อหรอได้คุยกับเพื่อนไหมเพราะว่ากลุ่มเราสามคนพิมรี่พายจ๊ะพงพนีก็โดนทุกคนเขาเรียกว่ารับไม้ต่อพิมจ๊ะเอมก็ไล่กันมาก็มีปรึกษากันแต่ด้วยความที่เราก็บอกว่าเฮ้ยมึงเดี๋ยวมันจะผ่านไปเราจะแก้ยังไงมันไม่ได้เกิดที่เราก็คิดแค่ว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะผ่านไปในแต่ละอย่างเอมวิทวัฒน์ลั่นเห็นบอกจะออกจากวงการเลยเริ่มจากอีนี่ก่อนเลยชี้ตัวเองบางทีมันหนักเกินบางทีเราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแล้วก็ในเรื่องบางเรื่องมันงงจริงๆเราต้องทำยังไงก็เลยคิดว่าถ้ามันเกิดจากเราออกก็ได้เราคิดแบบนั้นนะตอนนั้นมันไม่มีทางออกแล้วก็โทรหาจ๊ะก็บอกมึงสู้ๆมันก็ให้กำลังใจพออีจ๊ะมีดราม่ามึงกูก็ออกหัวเราะจับมือกันออกแล้วตอนนั้นดิ่งไหมก็ดิ่งเอมว่าชีวิตอะมันจะมีช่วงดิ่งช่วงขึ้นช่วงลงตอนนั้นมันก็อาจจะงงหน่อยแต่ก็ผ่านมาได้ก็รู้สึกว่าเราอาจจะไม่เหมาะกับตรงนี้หรือเปล่าคือถามว่าจัดการยังไงคือมันมีตัวเราที่เราต้องฮีลแล้วก็ครอบครัวเราต้องทำต่อเราก็รู้สึกว่ามันจะต้องแก้ไปทีละปอจะไปเร่งที่ปลายเลยไม่ได้ออกเลยเราไม่รู้วิธีแก้ไงแล้วหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าถ้าค่อยๆแก้มันก็น่าจะดีขึ้นเอมวิทวัฒน์ลั่นหลายคนจนนึกภาพไม่ออกเวลาคนที่ภายนอกดูสดใสอารมณ์ดีแบบเราเศร้าจะเป็นยังไงเต้นหัวเราะไม่ใช่คือมันเป็นข้างในมากกว่าเราก็คิดนะหรือเราเป็นอินโทรเวิร์ตไม่อยากเจอคนแต่ก็อยากเจอนะสรุปเป็นอินเทอร์เน็ตแค่รู้สึกเราเจอคนแล้วก็กลัวมากกว่ากลัวว่าทำอะไรก็จะเป็นดราม่ากลัวนู่นกลัวนี่ก็เป็นอยู่พักหนึ่งซึมหน่อยคอมเมนต์ไหนที่มันแรงมากไปถึงย่าไปถึงยันที่บ้านเลยบ้านมึงไม่สั่งสอนหรออีกระเทยเข้ามาอยู่ในวงการทำเสื่อมเสียนู่นนี่นั่นไม่เข้าก็จะให้กูเข้าพอบอกเข้ามาตอนไหนคือที่เอ็มซีเรียสอ่ะมันโยงไปมั่วเลยคือให้เรียกว่ารับจ้างดีกว่าใช้คำว่ารับจ้างให้เล่นหนังก็มาเป็นนักแสดงไปเป็นพิธีกรก็เรียกพิธีกรไปเล่นคอนเสิร์ตบนเวทีก็เรียกนักร้องไปก็แล้วแต่คนจะเรียกส่วนตอนนี้เอมก็ทำไปเรื่อยเลยหนังก็ต้องทำรายการก็ยังมีลูกน้องที่ต้องเลี้ยงเพลงก็ยังต้องร้องอยู่แล้วก็ขายสินค้าด้วยทำทุกอย่างแล้วคอนเสิร์ตจะเอมไม่มีแล้วหรอ
คือมันไม่ได้เชิงเลิกเหมือนว่าไปทำมาปีหนึ่งมันเต็มแล้วคือเอมมีวงเดี่ยวอยู่แล้วตอนนี้ก็คุยกันว่าต่างคนต่างรับเนาะดังแล้วแยกวงหรอโอ้โหหนักกว่าเดิมคือเอมมีวงเดี่ยวก่อนอยู่แล้วก่อนที่จะมาขึ้นกับจ๊ะแล้วตอนนั้นน่ะไปเซอร์ไพรส์เขตก็เลยจ้างคู่แต่กลายเป็นว่าตอนนี้จ๊ะก็มีวงของนางเหมือนกันกลัวไหมว่าคนไปโยงว่าเราทะเลาะกันไม่กลัวคนที่โยงว่าเอมจ๊ะทะเลาะกันคือคนปัญญาอ่อนไม่ได้ทะเลาะกันยังคุยกันตลอดอยู่เลยแต่เราคุยกันตั้งแต่แรกเลยว่าช่วงนี้เรารับด้วยกันเนาะเป็นเงินเป็นทองปีหนึ่งรับทั้งหมดเลยแล้วตอนเนี้ยมึงก็ไปรับวงมึงกูก็รับวงกูเพราะว่าถ้าตอนเนี้ยเรายังรับคอนเสิร์ตกับจ๊ะวงเราก็จะไม่มีงานเลยวงเดี่ยวของเราชื่อปีนนิ้วก็มีสิบกว่าคนเอมวิทวัฒน์ลั่นเห็นเมื่อก่อนบอกแกล้งร้องไม่เพราะตอนนี้ก็ไม่ได้แกล้งค่ะหัวเราะจะบอกว่าเวลารับงานคู่ค่าตัวเยอะมากเดี๋ยวโทรหาจ๊ะยกโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรหาจ๊ะถามเลยทะเลาะไหมถ้าไม่รับแปลว่าทะเลาะจะรับสายมึงกูสัมภาษณ์อยู่มึงกับกูทะเลาะกันไหมจ๊ะอยู่แล้วค่ะทะเลาะค่ะเออแค่นี้นะหัวเราะเราทะเลาะกันค่ะบางทีคนไม่เห็นอยู่ด้วยกันก็คิดว่าเราแตกกันทะเลาะกันนู่นนี่นั่นปกติเห็นเคยให้สัมภาษณ์ว่าเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตตามผับร้านอาหารเจอลูกค้าด่าเรียกจิกหัวโดนหนักขนาดไหนคือมันเลือกไม่ได้เพราะว่าเราอะเลือกที่จะเข้าไปทำงานอยู่ในนั้นคือในร้านเหล้าทุกคนเมาหมดคือแรกเราอาจจะงงว่ามาด่าเราทำไมแต่หลังๆเราต้องปรับความเข้าใจเพราะว่าเราก็ต้องหากินกับทางร้านเหล้า